ก้าสวัสดีสวีดัตเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะวันนี้ดิผมเอลซ่าเกมเมอร์กับเกม Evolution of Special 2กันอีกแล้วซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4ของเรานั่นเองมากกว่าอื่นเราคงไม่ต้องมาเล่นให้คุณดูแล้วนะว่าทำไมน่าเบื่อไปจากจุดตัวนี้ผมก็ได้ไปเอาของใหม่มาใช่ฮะเลขผมขึ้นเป็น11แล้วใช่ไหมนี่เลยขายนี่ทิ้งไปแล้วเอาปากใหม่ที่ผมเพิ่งได้รับมาใส่เข้าไปอย่างนี้เฮ้ยมันก็ดีขึ้นเลยขึ้นเลยดับลงเลยเนี่ยโอเคมันมีแรงกัดที่มากกว่าเดิมถึง103จากเดิมที่มีเพียง80โหดใช่ไหมล่ะแล้วก็ผมก็จะทำการเอาของที่สายฟ้าอันใหม่นี่มาใส่มายัดเข้ามาในตัวเอ้ยอันนี้ยัดได้ยังอ่ะนี่ยัดไม่ได้นะอันนี้ยัดไปแล้วนะโอเคอันนี้อะไรที่ผมจะยัดซึ่งผมจะยัดไปส่วนหน้าของตัวเลยอ่ะแต่ก่อนอื่นต้องขยายซะก่อนนะผมนี่ขยายแล้วมันจะได้ประมาณนี้นะซึ่งการขยายเนี่ยก็ต้องมันจะขยายทุกอย่างเลยอันนี้ก็เล็กไปนะเพราะว่าแบบตกแต่งเฉยหรือไม่ก็นั่นอย่างที่ว่าไปโอเคมาในส่วนของสายฟ้าที่เราต้องการจะมาประดับประดาบ้านเมืองของเราอันนี้ใช้เลขถึง11เอ้ยเราก็ทำได้นี่แล้วนี่นี่13ไม่เป็นไรใช้นี่ไปก่อนแล้วกันนะป้าเป็นไงน่าจะแข็งแกร่งอยู่ใช้ได้โอเคมาวางไว้ตรงนี้อันนี้ก็ขยายสติ๊กก็น่าจะได้นะโอ้ขยายได้ด้วยอันนี้ล่ะถ้าผมผลไม้นี้เราขยายโอเคตัวเราก็ใหญ่แบบไซส์ที่ดีนะใหญ่หมดเลยโอเคใหญ่ทั้งตัวแล้วตอนนี้น่าจะไปลองเล่นดูได้แล้วนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะมาอัปเกรดในส่วนของอันนี้กันหน่อยเพิ่มความเร็วถึงได้ 1.8 ก็เร็วอยู่นะคือยังไงไงมันเร็วอ่ะคือผมชอบในความเร็วในระดับนี้โอ้ยไหมพลังผมมันช็อตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถึงมันจะช็อตกะแต่มันช็อตก็ได้ตลอดนะเราก็สามารถจะฆ่าศัตรูได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยประมาณเนี้ยช็อตตลอดแต่แล้วมาสู้กันอย่างเงี้ยงัดกันอ่ะมางัดทางงัดกันหน่อยมางัดทางงัดหน่อยโอ้ยเราจะตายก่อนเขาได้เนี่ยโอ้ยตายก่อนแน่เลยโอ้ยไม่น่าไปงัดเจ้าตัวใหญ่เลยไม่เป็นไรก่อนอื่นเลยคือมาฟาร์มของกันนิดๆหน่อยๆก่อนนะโอ้ลืมไปปากเราไม่สามารถที่จะกินอาหารไปนั้นได้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรป้ากินนี้ก็ได้ตื้อดูดมาค่อยๆดูดทีละนิดก็ไม่เป็นไรนะฮะแน่ดูอย่างนี้บึ๊บตัวใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วคือดูดนี้มันก็ได้แหละแต่เฮ้ยเหมือนมันมีตาใหญ่ชะมัดเลยเฮ้ยกินไม่โดนเข้าไปงาบหน่อยงาบอร่อยแล้วก็มาต่อไปอาหารตรงนี้งาบอร่อยงาบอีกงาบไม่โดนอีกคือปากเรามันเล็กไปแต่ผมไม่อยากขยายแล้วไงเพราะมันดูเกะกะนี่ไม่รู้ปากใหญ่มันก็มีประโยชน์ในการกินอาหารที่ระยะที่ไกลยิ่งขึ้นนะตัวเราก็ใหญ่เรื่อยๆจริงๆเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่แบบนี้ไงก็กินอีกนั่นป่าใหญ่แบบไม่รู้ตัวซึ่งเกมเช่าเบิร์นเอาท์นี่ก็น่าเล่นดีเหมือนกันเฮ้แต่ไม่ชวนปวดหัวไปไงโอ้ตัวด้านหน้าไอ้ตัวด้านหน้าเข้ารับแรงกระแทกได้ป้าใหญ่กัดแรงมากกัดแรงจัดอุ้ยกัดแรงมากแบบนี้ก็น่าจะสู้ยากอยู่แบบในระดับนึงเลยนะผมว่าไอ้พลังช็อตของเรามันยังช็อตกากเกินไปนะถึงเวลาที่จะไปอัพตัวช็อตของเราแล้วไปเคมาที่จะชัวร์ช็อตกันก่อนเลยลบทิ้งไปแล้วเอาเขาจะตัวช็อตอันนี้ไอ้ตัวช็อตจะตัวช็อตที่มีพลังที่แรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมออกมาไอ้วางไว้ตรงนี้แบบนี้สวยอยู่ก็ถือว่าดีนะเจ้าตัวนี้นี่อะไรเนี่ยไม่รู้ไอ้เจ้าวันนี้ราคาเท่าไหร่ปกติมันก็ราคา100อย่างนี้ราคา153อ้าวราคามันแพงเกินไปอ่ะเราใส่ได้ไหมเนี่ยฮะไม่ได้จริงไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไปหาตังมาเพิ่มสักหน่อยก็ได้นะไปโอเคเราไปปั่นเพิ่มมันไปที่100ถึงเวลาที่จะแปะเข้ามาแล้วอันนี้แปะเข้ามาเลยตรงนี้โอเคแปะได้แบบนี้แล้วน่าจะแข็งแกร่งขึ้นมาอีกระดับไหนเราไปลองเล่นดูสิคือตัวนี้ตัวของเรานี่แบบมีทุกสกิลจริงๆเลยนะคือแบบตัวรกมากอะแต่แบบมันจะใส่ให้ครบทุกสกิลไงมันจะได้มีพลังแข็งแกร่งสู้ใครก็ชนะไปหมดอะอยากให้เป็นอย่างนั้นนะหน้าต่างเราก็ทุเรศขึ้นทุกวันแล้วเนี่ย
ไอ้ตัวนั้นก็หูตัวนี้มันเชื่ออย่างเงี้ยมันกากไอ้พวกตัวเล็กนี่เรากินมันได้อยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวอะไรมันสักเท่าไหร่ของงามหน่อยงามอร่อยคือถ้าตัวใหญ่สักขนาดนี้เราจะกินอะไรก็กินง่ายหน่อยนะสิถ้าเราตัวเล็กๆ เราจะกินอะไรไม่ค่อยจะได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ขยายร่างกันหน่อยนี่ขยายร่างเลเวล22แต่เราจะตายเพราะสู้เขาเนี่ยแหละไอ้ตัวนั้นหนามแรงมากเลยเนาะความรู้สึกว่าเราสู้เขายังไงยังไงก็ไม่ได้นะไม่เป็นไรเราเห็นตัวโอ้เราเห็นตัวใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยนะเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีกี่สายพันธุ์เองเหรอแต่ว่าที่รู้ก็คือตอนเนี้ยเราจะเล่นไปเรื่อยไงจนกว่าเลเวลเราจะแบบเยอะนะซึ่งวันนี้นี่ไม่แน่ผมจะเล่นเกมที่มีชื่อว่า One Punch Man Stand Single เอ้ย2อะไรนะ One Punch Man Stronger สุดกับ Stronger นั่นแปลว่า One Punch Man ผู้แข็งแกร่งที่สุดนะเนาะก็น่าจะจริงแหละเพราะมันชกหมัดเดียวตายตามชื่อนะมัตสึตามะของเราเนี่ยมัน One Punch Man เนี่ยหมัดเดียวต้องตายเออปา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 ค่อยฆ่าตัวใหญ่นี่ดีกว่าค่อยฆ่ามันทีละนิดเดี๋ยวมันก็ตายเองเลยนะนี่ไม่จะแข่งกันช็อตหรือไงจะแข่งกันช็อตเหรอช็อตมึงไม่ได้เราเอาหมุนรอบตัวเร็วเออแพ้เขาเออก็รู้อยู่แล้วนี่นะไปปั่นเวฟสักหน่อยดีกว่าเออผมคิดว่าจะผมขายนี้ทิ้งแล้วมันจะเป็นยังไงป้าบแล้วผมก็มาเอาวันนี้มาใส่เออเฮ้ยใส่ได้แล้วก็มีเป็นผู้มีตังไงก็เลยต้องใส่ได้แล้วป้ามันเป็นแปลกๆกันเนาะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นของที่แบบกัดแรงที่สุดแล้วเอออันนี้ล่ะถ้าเราขายนี่ทิ้งไปล่ะอย่างนี้ป้าแล้วเราก็เอาไว้เจ้านี่มาแทนที่อ่ะเออไอ้อันนี้อ่ะเฮ้ยได้อยู่เป็นอันที่ดีมากแต่ยัดไม่ได้อ่ะย้ายนิดนึงนะย้ายนิดนึงนะขอย้ายหน่อยแล้วก็เอาไอ้เจ้านี่มาย้ายแทนที่คือที่ยัดแทนๆไปก่อนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่านะอู้ใส่ได้ด้วยอ่ะจากนั้นก็ดีสวยๆงามๆไปโอเคร่างกายของเราน่าจะแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับภัยอันตรายต่างๆแล้ววันเนาะทำเขยับไปนี่นิดนึงได้ไหมเนี่ยเขาไม่ให้เราขยับอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะขยับนี้ขึ้นอีกขยับไม่สุดเลยเออใหญ่สุดไปเลยโอเคดีมากตรงนี้ไว้อย่างนี้แหละที่เท่ดีโอเคถ้าเราเพิ่มในส่วนของดวงตาเข้ามาล่ะเอออย่างเช่นดวงตาพวกนี้คือมันจะช่วยอะไรเราไหมดวงตาที่มีไซส์เล็กขึ้นนะคือเอ้ยก็น่าจะใช้ได้นี่อันนี้คือ simple eye แล้วอันนี้มันคืออะไรเหมือนกันไม่แน่ใจแต่มันตัวช่วยบวกเลือดได้มันจะใส่ตาทุกแบบให้กับร่างกายอันแปลกประหลาดของเราเลยแล้วกันนะฮะซึ่งเกมนี้นะ EP สุดท้ายก็น่าจะไม่ไกลเพราะเราไม่เล่นมานานเราไม่ได้เล่นไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นอย่างแบบขนาดนั้นไงผมแค่จะมาเล่นให้คนดูเป็นพักๆเฉยๆไม่ได้แบบจอดจงว่าจะเล่นเกมนี้ไปตลอดไงเพราะว่ามันอาจจะน่าเบื่อสำหรับผู้ชมด้วยคือถ้าเล่นอยู่เกมเดียวก็น่าเบื่อไปเพราะผมจะเล่นวันพันแมนอะแบบแค่จะยาวเลยนะแล้วไมค์ครับก็ไอ้เดี๋ยวปากใหญ่จัดตัวนั้นน่ะมันอะไรกันน่ะคือบอกเลยว่าชาตินี้ก็สู้เขาไม่ได้นะฮะตัดตัดตาตัดตัดตาไหลไปตามใต้นะไหลไปตามคลื่นใต้น้ำโอ้โหแหล่งอาหารอันสมบูรณ์นี่มันคือสุดยอดแห่งแหล่งอาหารชัดๆอู้อะไรจะเข้าใกล้พี่อ่ะน้องเข้าใกล้มาตายกันหมดนะเข้าใกล้พี่จะตายกันหมดนะจะสู้กับพี่มั้ยล่ะจะสู้กับพี่มั้ยล่ะจะสู้มั้ยล่ะจะสู้มั้ยโอ้ยมันกัดเราโดนด้วยเอ้าอุ๊ยเราแพ้เค้าเฉยเลยอะไรวะคือไอ้ร่างที่เราใช้มานี่มันกากขนาดนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะเพิ่มเลือดตัวเองสักหน่อยนะแต่ไปที่ลูกดวงตาไอ้ที่นี่คือดวงตาแบบนี้ใช่ไหมโอ้วันนี้คืออะไรออเล็กก็มาว่ะนี่ล่ะเฮ้ยมันดูหน้าตาที่จะแบบแปลกไปเนาะไม่เป็นไรนี่ล่ะเออหน้าตามันก็ดูงงๆดีก็ใส่นี้สักหน่อยนะอยากรู้มันเป็นอะไรยังไงลองใช้ดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยแปลกดีเหมือนใส่บิกินี่เฮ้ยแปลกดี
แปลกดีเหมือนกันโอเคได้ข่าวว่าเกมนี้มันเปลี่ยนสีตัวเองได้ด้วยก็น่าจะลองเปลี่ยนสีดูนะเราเนี่ยคือถ้าจิ๋วสีนี้ไปตลอดมันก็ไม่น่าได้นะหันกลับหันกลับมาเกมนี้มีความสูงจริงในการหันเนี่ยเราต้องหันแบบคือค่อยๆหันอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวนั้นอุ้ยไม่มีสีที่คู่สู้เขาได้เลยอุ้ยใหญ่มากใหญ่มากอุ้ยใหญ่ใหญ่เข้าใกล้ผมอุ้ยพลังรุนแรงพลังรุนแรงคือปากนั่นผมเคยใช้นั่นเนี่ยคุณคุ้นอยู่นะเนี่ยอย่าเข้าใกล้ผมอย่าเข้าใกล้ผมอย่าเข้าใกล้ผมพี่ไม่ต้องเข้าใกล้โตอย่าในของเองเนี่ยอีกเข้ามาในนี้เฉยเลยเข้ามาด้วยเหรอตายกูบอกเลยว้ายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เนี่ยโจมตีปั๊บ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 งามหน่อยโอ้ยตายคือสู้เขาไม่ตายก็อย่าไปสู้นะว่างั้นโอเคมาลองเปลี่ยนสีตัวกันหน่อยดีกว่ากดตรงนี้คือสามารถเลือกลายได้ด้วยนะเป็นลายอะไรก็ได้นะเนี่ยเป็นรูปต่างๆรูปนี้รูปนี้จะรูปนี้หรือจะอันนี้เอ้ยลายมันก็อู้ลายนี้เท่อะเท่เอาลายนี้แล้วกันนะแล้วก็เลือกสีของโอ้เป็นสีผิวตัวโอ้โหเอาดำๆเลยดีกว่าเท่แล้วก็เลือกไปในส่วนของสีตรงของเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้อะเลือกไปสีมันละอะเฮ้ยมันก็เลือกสีด้วยอันนี้คือเลือกเป็นสีได้ด้วยอ่ะคือจะเอาสีอะไรยังไงดีคือแบบลายมันก็สวยโอ้อันนี้ได้เลยได้เลยอันนี้เป็นสีแดงอันนี้ขอเป็นสีแบบดำอ่ะเฮ้ยใช้ได้นะอันนี้เป็นตัวช็อตใช่ไหมเอาแม่งเอาสีเหลืองๆอ่ะดีแล้วแล้วข้อนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีการเปลี่ยนตรงนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยดูดีดูดีอยู่ยังไงดีอันนี้ใช้ได้เอาอันต่อไปนี่ส่งของสีเนี่ยใช้ได้อันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนทั้งอันน่ะเนาะอย่าใส่ร้ายมันขอร้องล่ะไม่ต้องใส่ร้ายเป็นสีเขียวๆนะดีอยู่อันนี้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นสีแบบน้ำเงินหน่อยแล้วนะดีปากก็แบบแรงๆเลยสีปากเนี่ยเป็นแบบเฉิดหน่อยเฉิดม่วงออกเฉดสีม่วงนี่เป็นส่วนของเจ้านี่นี่เอาเป็นแบบชมพูไม่เข้าหรอสีเขียวหน่อยหรอไม่เอาสีฟ้าหลามนี่เอาเป็นสีอะไรดีเอาเป็นเปื้อนเลือดหน่อยแล้วกันนะแดงเลยเอาแดงทั้งอันอ่ะด้วยนี้ด้วยแดงทั้งอันอ่ะสวยอยู่เป็นลายที่ดูแปลกตามากๆนะโคตรสวยน้อยอะไรอ่ะตัวเอกเบอร์ยุคนอกใส่ยุคตัวเอกเหรอไม่เป็นไรบูดูหน้าตาเลยสิตอนนี้เป็นอย่างกับตัวอะไรไม่รู้อ่ะโคตรบันไลอ่ะอะไรนั่งกับตัวเลยวะเนี่ย เล่นตัวอะไรอยู่เหรอสีสันอุจาดมากเอาเฮ้ยมันโจมตีเราใกล้ตายเลยอ่ะเฮ้ยหนามมันแรงมากอ่ะแบบบอกได้คำเดียวเราไม่มีทางชนะเขาอ่ะมาขอมาเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงร่างกายสักหน่อยอัพเกตอัพไม่ได้มั้ยหรอกอัพโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วเนาะพูดดูมากระพริบตาไม่พร้อมมันด้วยไอ้ดีเหลือเกินในส่วนสีดวงตาเนี่ยอยากจ้างได้เป็นแบบสีไม่ดีสีส้มๆนี่เดียวไม่ส้มๆแดงก็ไม่เอาเหมือนไปกดใช่ไหมแดงเอาได้แดงเอาแดงไปเลยเอาเน่เป็นไงสีกวนตีนมากอย่างกันเลยอย่างกับสายลูกเนี่ยแม่งสีแปลกๆเว้ยใส่โคตรหลากสีขยะรวมมันก็สามารถตกแต่งได้ตามสบายที่ชอบได้เลยนะโอ้แถวนี้แม่งเถื่อนไม่ต้องตามผมมานะ
ผมลงพิษใส่เลยอ่ะจะได้ไม่ต้องตามคือถ้ามีใครตามมาเราแค่ใส่พิษนะเขาจะได้ไม่อยากตามลงมาหรือไม่แล้วฆ่าเขาด้วยพิษเราจะได้กินเขาไอ้ตรงนั้นนี่มีคนต่อสู้กันอยู่นะกลายเป็นของเราว่ะเออเพราะเขากินไม่ได้อ่ะขอบคุณจ้าโอเคไปหาอาหารที่อื่นกันต่อบางตัวแม่งก็ย้ายหายดิมันชิไม่ต้องมองตูเลยไม่ต้องมามองเราเลยนะหาอะไรกินก่อนเนี่ยนี่อ่าใหญ่ขึ้นใหม่ขั้นแล้วคือผมเล่นไปเรื่อยจนกว่าเลเวล13ดีไหมนั่นสินะผมเลเวล13แล้วผมจะได้แบบใส่สุดท้ายมันจบไปแต่ก็นะคลิปนี้คงพอที่นี่ก่อนดีกว่านะซึ่งสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นกับผมครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ผมก็น่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะบ๊ายบายจ้า